สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Hard Topic นะคะกับวันนี้ค่ะวันที่20เดือน12ปี2012นะคะก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้อาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับที่คนที่อยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายพอสมควรทีเดียวค่ะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะที่ประเทศพม่า 4.6 ริกเตอร์นะคะจริงๆแผ่นดินก็ไหวมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าการไหวของแผ่นดินในวันนี้ที่ประเทศพม่านะคะก็สร้างความตื่นตระหนกให้คนในแถบนั้นมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าตามความเชื่อของคนก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่21เดือน12ปี2012นะคะจะถึงวันสิ้นโลกนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะคะเพราะว่าปฏิทินของชาวเผ่ามายาก็บอกว่าจะสิ้นสุดในช่วงของ 5,125 ปีนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆค่ะจะพิสูจน์ยังไงเดี๋ยวเราคงต้องติดตามสัมภาษณ์แขกรับเชิญเราในสตูดิโอกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอยกเรื่องนี้มาทุกคนอาจจะนั่งอมยิ้มหรือว่าบางท่านอาจจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเลยก็ได้นะคะว่าเป็นไปได้อย่างไรกันสำหรับวันสิ้นโลกก็ไม่ต้องมานั่งคุยกันณวันนี้แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเสียงที่ได้พูดคุยกับบรรดานักธุรกิจว่าเขากลัวอะไรมากที่สุดนะคะการเมืองก็ยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่กลัวในเรื่องของความเสียหายที่มากที่สุดนะคะแบบไม่มีขีดจำกัดก็คงจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของสึนามิเรื่องของน้ำท่วมที่เราเผชิญอยู่นะคะเป็นสิ่งที่เตือนล่วงหน้าเลยว่าจากนี้ไปเราจะต้องหันมาสนใจเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นหรือเปล่าสิ้นโลกอาจจะไม่เกิดแต่เรื่องของอากาศแปรปรวนที่จะนำมาสู่เรื่องภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นแน่นอนจากนี้ไปนะคะวันนี้เรามี2ท่านนะคะที่จะมาบอกเราว่าจากนี้ไปเราจะอยู่กันอย่างไรภาคธุรกิจจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วมวลหมู่มนุษยชาติอย่างพวกเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมธุรกิจที่กำลังจะมากับเรื่องของกระแสภัยธรรมชาติจากนี้ไปถ้าจะเลือกลงทุนเราจะเลือกลงทุนอย่างไรกันนะคะวันนี้สองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะแนะนำท่านแรกนะคะศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยโภคยอุดมนะคะท่านเป็นนายกสมาคมนายกสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอีกท่านนึงค่ะคุณวรวรรณธารภูมินะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบจ.บัวหลวงจำกัดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเพื่อให้เป็นการยืนยันนะคุณผู้ชมคะดิฉันจะขออนุญาตพาสองท่านนะคะไปฟังเทปสัมภาษณ์พิเศษกันนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.สมเจตชินพงศ์ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์กรมหาชนนะคะซึ่งเป็นดาวเทียมสำเร็จโลกลงไปฟังซิว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าโลกจะแตกจะสิ้นโลกหรือเปล่าไปติดตามฟังกันก่อนค่ะทุกวันนี้นะฮะทางจิสตาเนี่ยก็ได้ดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ทุกวันเลยนะใช้ดาวเทียมของเราเองฟิออสไทโชดแล้วของ NASA ตลอดจนของญี่ปุ่นของทุกแห่งมาร่วมกันเนี่ยยังไม่มีอาการขนาดที่ทางคุณนาวเป็นห่วงนะว่าจะเกิดอะไรสิ้นโลกขึ้น แต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะฮะว่าบนโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้สื่อสัญญาณถึงความร่มสลายดินไฟลมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะแต่ว่าในส่วนของดินเนี่ยนะไอ้ดินไอ้แลนด์สไลด์อะไรแผ่นดินเนี่ยนะแต่ไม่มีกระบวนการที่ว่าแผ่นดินจะไหวเกิน9ริกเตอร์แล้วก็ส่วนใดส่วนหนึ่งจะพังในวัน2วันข้างหน้าไม่มีแผ่นดินที่มีการยกตัวขึ้นไอ้นั่นก็เป็นปกติทุกวันนี้ก็มีฮะแต่เรากำลังพูดว่าจะนำไปสู่การล่มสลายการโลกแตกที่เราเป็นห่วงเนี่ยเรื่องดินก็ไม่เห็นมีเรื่องไฟก็ที่เราเป็นห่วงเอ๊ะภูเขาไฟระเบิดไอ้วันที่21จะมีไหมก็ไม่เห็นมีสมมติว่าลมพายุสุริยะกลัวนักหนาเนี่ยเอ๊ะมันก็ไม่เห็นมีนะฮะซึ่งไอ้พายุสุริยะจริงๆของNASA เนี่ยเขามีรายงานมี open source พอสมควรให้คนรู้ว่ามาจากไหนอย่างไรมีผลกระทบยังไงนะฮะค่ะนะครับในวงจรในคาบความถี่เท่าไหร่แต่อันที่จะมากระทบโลกเนี่ยจนใหญ่โตในองค์ประกอบที่3ก็ไม่เห็นมีค่ะนะอีกเรื่องน้ำก็ไม่เห็นขั้วโลกเหนือจะละลายจนขนาดจะมาท่วมทะเลดำหรือเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วนะนั้นไม่น่าจะมีอะไรเป็นห่วงนะครับแต่ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับนะใน 4-5 ปัจจัยหลักที่เป็นองค์ประกอบของโลกโลกจะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ฮะมันเปลี่ยนอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะเปลี่ยนอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่จะไม่ใช่ว่าหลังวันที่21จะเปลี่ยนแปลงจนไม่เหมือนเดิมไงนะนอกจากนั้นในการสำรวจเนี่ยนะนอกจากโลกกับจักรวาลแล้วนอกจักรวาลเนี่ยซึ่งสำคัญเราเรียกว่าในโซนกาแล็กซีเนี่ยนะครับ
อันนี้หนักไปทางเขาเรียกว่าดาราศาสตร์และแอสโทรโนมีแอสโทรฟิสิกส์เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้บอกว่าวงจรของกาแล็กซี่ขยับใหญ่โตนะฮะเพราะถ้าวงจรกาแล็กซี่เนี่ยขยับใหญ่โตเนี่ยนะทางช้างเผือกต่างๆเนี่ยโลกมันเล็กนิดเดียวจะถูกกระตุกซ้ายกระตุกขวาไงนะก็ไม่เห็นมีอาการเหล่านั้นเท่านั้นแหละไปห่วงอะไรใหญ่โตสนามแม่เหล็กเปลี่ยนขั้วที่เขาพูดกันว่ามันจะทำให้เกิดการกลับคือถ้าเปลี่ยนขั้วนะฮะก็มันอยู่ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอะสี่ปรากฏการณ์นั้นไม่ได้แสดงอาการนะก็ในเมื่อการเคลื่อนของเปลือกโลกคลัสเตอร์มูฟเมนต์ไม่เกิดอะไรใหญ่โตนะฮะทุกอย่างก็ยังเสถียรอยู่แล้วถ้ามองในมุมของนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เนี่ยห่วงอะไรมากที่สุดผมก็พูดที่มีโอกาสเกิดจากนี้ไปออกจากนี้ไปเนี่ยออกคือหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ห่วงที่มนุษย์ทำไงที่เรากลัวกันเนี่ยเช่นมนุษย์ขอให้เกิดโลกร้อนขึ้นอีกประมาณ 3-4 องศานะแล้วก็น้ำทะเลเพิ่มความลึกนะความลึกอีก 1% ใช่มั้ย 1% เองของความลึกนะฮะมาจากไหนมาจากน้ำแข็งปริมาณเท่าไหร่ 1% หมายถึง60เมตรหรือเปล่า38ถูกมั้ยฮะเราจะท่วมไปถึงไหนไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่ทุกวันค่ะสิ่งที่นักธุรกิจหรือมนุษยชาติจะต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากเรื่องของธรรมชาติก็คือบริหารจัดการแม้กระทั่งน้ำท่วมมีใครไม่ห่วงมั่งแต่ว่ามันอยู่ในสเกลไหนก็ในสเกลทั่วประเทศไทยรับรู้อยู่แล้วไงนะฝนตกหนัก 1,700 มิลนะเมื่อมีพายุ5ลูกซ้อนกันเห็นไหมฮะเราก็เคยมีประสบการณ์หมดแล้วไอ้นี่ก็เป็นเหตุการณ์เป็นอีเวนต์เฉพาะประเทศเฉพาะเวลาแต่ไม่ใช่ไปเชื่อมโยงกับโลกแต่สิ่งต่างๆนี้เราต้องเผชิญอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วแต่มันจะมากขึ้นไหมฮะจากสิ่งที่มนุษย์ทำถ้ามนุษย์ไม่ดูแลดินไฟลมน้ำก็แน่นอนนะค่ะมันก็ต้องมีปัญหาตามมาแต่วันนี้ถ้าถามว่าวันที่21ช้ามืดเนี่ยฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายโลกจะแตกออกเป็น7เสียงไหมก็นะฮะในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรบ่งบอกไอ้ดาวเทียมของเราไม่มีอะไรบ่งบอกถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆวันนั้นดาวเทียมก็ร่วงหมดนะคะอันนั้นเป็นภาพอีกมุมมองนึงนะคะเรื่องของความเชื่อนะคะแต่ว่ามองในเชิงของวิทยาศาสตร์เล่นถามอาจารย์สิทธิชัยอาจารย์เชื่อไหมคะวันสิ้นโลกพรุ่งนี้คือมันโอกาสเชื่อนี่มันไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาถ้าเรารู้วิทยาศาสตร์ดีผมไม่ได้เป็นนักดาราศาสตร์ผมไม่ได้เป็นนักโบราณคดีหรือไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรที่พยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ศึกษาข้อมูลไอ้วันที่ก่อนหนึ่งวันที่21ธันวา2012ในวันมั่วไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปฏิทินของชาวมายาเนี่ยก็เป็นปฏิทินที่ไม่มีความแน่นอนอะไรเพราะว่าชาวมายาเนี่ยคือโลกเราเนี่ยปีนึงไม่ใช่365วันแม้ปัจจุบันนี้มันก็ต้องมีการปรับเวลาทุกๆปีนะฮะปีนึงประมาณ1วินาทีกว่าๆในสมัยแม้กระทั่งปฏิทินสมัยใหม่ในสมัยโรมันอะไรพวกนี้ก็พอผ่านไปสัก500 600ปีปรากฏว่ามันเปลี่ยนหมดเลยฤดูซึ่งควรจะต้องปลูกข้าวก็เป็นฤดูซึ่งปลูกอาหารก็ควรจะต้องข้าวสาลีก็ควรก็กลายเป็นฤดูหนาวอะไรเงี้ยมันขยับไปหมดเพราะฉะนั้นปฏิทินชาวมายาเนี่ยเขาก็วางไว้เขาใช้ฐาน60เป็นหลักชาวมายาก็วางไว้เป็นวงกลมนะมันก็เราก็หยุดที่รอบวงนี้512ปีแล้วก็มีคนที่ไปแปลรูปภาพซึ่งเป็นคำพูดตัวเขียนเขาแต่เขาเขียนเป็นรูปภาพเหมือนกับพวกอียิปต์นะฮะก็ไปแปลผิดนะเป็นสมัยโคลัมบัสเนี่ยพาฝรั่งเข้าไปก็ไปแปลผิดบอกว่าเป็นวันที่สิ้นโลกสมัยนี้นักโบราณคดีไปศึกษาให้ดีแล้วแปลใหม่ปรากฏว่าเขาเขียนไว้ว่าเป็นวันที่ครบรอบของปฏิทินของเขาและเป็นวันที่จะต้องควรจะต้องมีการฉลองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเขาทำเป็นรอบๆใช่ไหมคะอาจารย์เพราะเขาทำรอบ5,000เพราะว่ามันรอบเขาชาวมายานี่เขาใช้ทุกอย่างเป็นวงกลมหมดนะฐาน60นะก็มันครบ 5,000 1แล้วเท่าไหร่25รอบ 5,125 รอบอะไรเนี่ยนะ 5,125 ก็แค่นั้นเองเขาไม่ได้บอกว่ามีแค่รอบเดียวนะเวลาไปอ่านเทคสมายาดีๆสมัยใหม่นี่นะฮะก็มีเป็นรอบๆไปเรื่อยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเขาไม่มีรอบใหม่นะฮะอาจารย์มีนี่หรือว่าเราหาไม่เจอเขาไม่ได้เขียนไว้แค่นั้นเองอ่ะก็มันรอบไปก็หมุนนั้นไปก็รอบไปแล้วพอมาถึงสุดแล้วหมุนต่อรอบใหม่จะให้เขียนกันสักเท่าไหร่เหมือนอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยนะ
อย่างนาฬิกาเนี่ยเราทำไอ้เขาเรียกว่า perpetual calendar ก็ไม่ทำ perpetual ไปตลอดทำถึงก็หยุดแค่นั้นก็กะว่าคนถึงตอนนี้นาฬิกาน่าจะเสียไปแล้วนะก็ไม่ทำต่อมันเพราะวันที่21ก็เป็นเรื่องมั่วมากแล้วก็เที่ยวถามมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องมั่วหมดทุกเรื่องนะไม่มีเรื่องไหนที่ไม่มั่วเลยแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกนะคะอาจารย์ในเชิงของวิทยาศาสตร์ที่หลายคนกลัวว่าจะเกิดขึ้นได้ก็มันไม่เกิดไงเพราะว่ามันน้อยมากไงคือวิทยาศาสตร์จะเกิดนี่มันต้องคำนวณก่อนว่ามันมีโอกาสหรือเปล่าอย่างเช่นเขาบอกว่าวันที่21เนี่ยเป็นวันที่โลกจะมีการเรียงตัวกับกาแล็กติกเซ็นเตอร์ของคือโลกเรานี่เป็นส่วนหนึ่งพระอาทิตย์เราเป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือกกาแล็กซี่นี้เราบอกว่าเป็นวันที่พระอาทิตย์จะเรียงตัวตรงกับแกนของกาแล็กซี่จะทำให้เกิดแรงดึงดูดซึ่งมาจากแบล็คโฮลที่อยู่ในกาแล็กติกเซ็นเตอร์เนี่ยซูเปอร์มาสซีฟแบล็คโฮลเนี่ยประกอบด้วยมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ประมาณหลายพันล้านเท่าะนะอยู่ในนั้นเราจะเกิดแรงดึงดูดมากซึ่งมันไม่จริงเพราะว่าก่อนอื่นถึงเราหากาแล็กติกเซ็นเตอร์แน่นอนไม่ได้นะฮะได้แต่โดยประมาณ2ถ้าโดยใช้วิธีประมาณที่ดีที่สุดเนี่ยปรากฏว่าอะไลเมนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี1998เคยเกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วกูรอบต่อไปนี่เป็นอีกแสนปีมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไอ้ที่ว่าเป็นซูเปอร์มาสซีฟแบล็คโฮลเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแบล็คโฮลจริงหรือเปล่าเพราะยังมีทฤษฎีจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ยเราสามารถจะหาโซลูชันอันนึงซึ่งเป็นแบล็คโฮลได้แต่ว่าปัจจุบันก็ได้แต่หลักฐานทางอ้อมๆว่าอาจจะเป็นแบล็คโฮลได้ขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นแบล็คแมทเทอร์หรือวัตถุดำซึ่งเป็นวัตถุที่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามีการส่งอำนาจแรงโน้มถ่วงให้เรามารู้สึกได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็มันก็มั่วหมดนะฮะแล้วอะไลเมนต์ของดาวนพเคราะห์นะมันก็อะไลเมนต์กันเวลาคำนวณมาแล้วเนี่ยนะแรงซึ่งเกิดจากอะไลเมนต์ของดาวนพเคราะห์ทุกอย่างที่แรงดึงดูดเพิ่มขึ้นเนี่ยนะมีแรงน้อยกว่าผีเสื้อขยับปีกอีกเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลนะเป็นการเชื่อไปอย่างนั้นเองแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยพอเชื่อไปแล้วประชาชนชาวโลกไม่เฉพาะแต่คนไทยที่เชื่อไสยศาสตร์ก็เชื่อกันแล้วก็มีพวกหัวการค้าจำนวนหนึ่งเป็นในเชิงธุรกิจอาศัยไอ้แบบนี้มาหลอกลวงหาเงินนะศาสนาบางนิกายก็อาจจะหลอกลวงว่าเป็นวันใกล้สิ้นโลกแล้วต้องรีบมาบริจาคเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไปชวนกันโดดเขาจะต้องปิดเขาไม่เคยได้ยินก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจค่ะเดี๋ยวก็มาถามอาจารย์ต่อนะคะเพราะจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์ที่หลายๆคนสัมผัสได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะเรียนถามทางพี่ตู่วรวรรณนะเป็นนักการเงินมองยังไงคะเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าวันที่เขายกกันขึ้นมาว่า21/12/2012เป็นวันสิ้นโลกต้องขอพูดไม่ใช่ในฐานะนักการเงินพูดในฐานะคนทั่วไปที่ไร้ความรู้เรื่องนี้นะคะ อย่างเรื่องของทฤษฎีแม่เหล็กโลกสลับขั้วเนี่ยก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะว่าตามที่อาจารย์เล่าก่อนมาเนี่ยนะก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทีนี้ไอ้เรื่องของการเรียงตัวในกาแล็กซี่ใช่ไหมฮะที่ว่าให้เป็นเส้นเดียวกันแล้วก็จะถูกดูดเข้าไปในแบล็คโฮลคือพอฟังเนี่ยพี่นึกถึงอะไรไหมคะอะไรคะลูกชิ้นปิ้งที่กำลังจะเข้าปากคนสุกรีอย่างนั้นนะคะนี่ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือมันไม่มีอะไรหรอกที่ว่าจะทำให้โลกแตกได้ในพริบตาเดียวทีเดียวมีนะฮะปล่อยนิวเคลียร์พร้อมๆกันมีนิวเคลียร์นี่ไม่มีผลถ้ามีลูกอุกกาบาตขนาดใหญ่มาลงลูกค่ะซึ่งปัจจุบันถ้าจะมีเนี่ยวันนี้นะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าจะมีเนี่ยผักมันเครื่องมือตรวจจับจากที่ต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยมันควรจะตรวจจับได้ก่อนหน้าอย่างน้อย2วันไม่ควรจะตรวจจับก่อนหน้านี้ได้อย่างน้อยเป็นปีค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะนั่นคือมันควรจะต้องเตือนเรามาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่แต่ก็ไม่อยากจะให้เรามองเป็นเรื่องขำอย่างเดียวนะฮะแม้จะมีเรื่องขำอันหนึ่งที่ว่ามีชายชาวฮ่องกงนะฮะที่เขาไม่ค่ะคือไปใช้เงินหมดเลยแล้วใช้เครดิตการ์ดรูดทุกอันนะคะรูดซื้อของทั้งที่เคยเป็นคนมัธยัสถ์คนใช้เงินดีมาก่อนก็รูดจนเต็มวงเงินเพราะว่าคิดว่าสิ้นโลกก็เลยถือโอกาสซักก็เลยบอกว่าอันนี้เขาจะเข้าขายที่ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มีเงินและใช้ไม่หมดคือลาออกจากงานตายก่อนแล้วยังใช้ไม่หมดแต่คนนี้ก็จะเจอเรื่องน่าสลดเพราะเงินหมดแล้วยังไม่ตายนะเพราะฉะนั้นนี่คือเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะคะมีคนบางส่วนที่ทำนั่นก็อยากจะบอกว่าเวลาฟังเรื่องอะไรมาเนี่ย
ให้ฟังได้แต่ว่าพยายามแสวงหาความจริงเราเองไม่อาจรู้หมดและทั้งความรู้ที่เจอในอย่างที่เราใช้ search engine หาเนี่ยก็ไม่ใช่ไปเชื่อได้ทั้งหมดนะฮะต้องถามผู้รู้ด้วยแล้วก็เตรียมตัวมันยากที่จะเกิดว่าตูมเดียวตายกันทั้งโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกค่ะคิดว่าในช่วงอายุเราก็ไม่น่าจะเจอใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้บอกไม่ได้เลยค่ะมันจะเกิดความเสี่ยงอะไรได้แต่เราจะรู้ล่วงหน้าเป็นปีแค่นั้นเองคือมันอาจจะมีการคือโอกาสที่จะโรคแตกแบบทันทีทันใดนะครับก็จะต้องมีลูกกระบาดขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้เราจะต้องตรวจจับได้ก่อนเป็นปีใช่แล้วมันก็เกิดขึ้นในโลกเรานี่มาแล้วเป็นหลายร้อยหลายพันครั้งนะในประวัติศาสตร์ของโลกและประวัติศาสตร์ของดาวนพเคราะห์ทุกดวงก็จะต้องโดนอุบัติมาชนตลอดเวลาเพราะว่าในอวกาศมันเต็มไปด้วยสิ่งนี้แต่ถ้ามีลูกอุกกาบาตใหญ่พอที่จะทำให้เกิดเหตุรุนแรงเนี่ยนะเราก็ควรจะจับได้อย่างน้อยเป็นปีล่วงหน้าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตลอดเวลาทุกวันเนี่ยมีดาวอุกกาบาตลงมาสู่ผิวโลกเนี่ยเป็นแสนแสนดวงนะเป็นแต่ไม่มีขนาดใหญ่พอเรียกว่าเป็นชูตติ้งสตาร์ไงถูกเผาผลาญก่อนที่มันลงมาถึงพื้นก็ถูกเผาผลาญไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหลือเกินค่ะอาจารย์ที่เอาเรื่องใกล้ๆตัวนิดนึงนะคะโดยเฉพาะที่เขามีคำถามว่าขั้วโลกเหนือจะละลายเรื่องภูเขาไฟจะระเบิดเรื่องจะเกิดสึนามิเรื่องแผ่นดินไหวอันนี้ใกล้ตัวเราเห็นอยู่ทุกวันเลยมันเกิดอะไรมันเกิดขึ้นถามว่าจะถามเพราะอะไรว่าจะถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมากขึ้นไหมและนี่มันเป็นสัญญาณบอกอะไรขั้วโลกเหนือละลายเนี่ยมันอัตราการละลายจะมากขึ้นเรื่อยๆขั้วโลกใต้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆน้ำแข็งบนภูเขาหิมาลัยบนยอดเขาต่างๆก็จะหายไปเรื่อยๆอัตราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เนี่ยมันเราหยุดไม่ได้แล้วเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของมนุษย์ที่เราเผาผลาญเนี่ยนะออกไปสู่บรรยากาศมันเยอะเหลือเกินแล้วตอนนี้ทั้งโลกก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะหยุดได้ยังไงเพราะว่าการหยุดเนี่ยไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าหยุดหรอกเพราะว่าจะต้องปิดอุตสาหกรรมทั้งหมดถ้าใช้ได้ผลคือจะต้องทับให้มนุษย์เราเข้าสู่ยุคหินเลยนะฮะไม่มีเครื่องมืออะไรทั้งสิ้นเครื่องอำนวยความสะดวกก็พยายามมีคนพยายามทำเสนอหลายวิธีอย่างเช่นกางร่มในอวกาศบ้างนะส่งผงอะไรบางอย่างไว้ในอากาศให้มันดูดแสงอาทิตย์บ้างนะทุกอย่างเนี่ยมันมีผลเสียหมดนะฮะแล้วมันไม่มีทางเลี่ยงตอนนี้เราจะต้องปรับตัวว่าโลกเราถ้าพบว่าเราไม่ทำอันตรายต่อโลกเรามากไปกว่านี้โลกเราอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยภายใน100ปีข้างหน้าน่าจะสูงขึ้นอย่างน้อย 3-4 องศาถ้าเราหยุดได้นะถ้าหยุดไม่ได้อีก10ปีหยุดไม่ได้เนี่ยหมดเรื่องคุยกันเลย 3-4 องศานี่มนุษย์ยังพออยู่ได้นะฮะแต่ว่าประเทศไทยจะมีคนอยู่ไม่ได้คือไอ้ขั้วโลกเหนือน้ำแข็งละลายหมดแน่นอนนะฮะแล้วไอ้กระแสน้ำอุ่นGulf Streamเนี่ยต้องหยุดไหลพอหยุดไหลปั๊บเนี่ยนะป่าตายหมดเพราะมันไม่มีการไหลของไอ้สิ่งอาหารต่างๆไอ้ขั้วโลกใต้เนี่ยน้ำแข็งก็คงจะหายไปเยอะอะไรต่างๆน้ำทะเลก็ต้องสูงขึ้นนะอย่างกรุงเทพไม่ได้อยู่ได้ต้องย้ายเมืองแต่นี่เป็นเรื่องเล็กนะตอนนี้สังเกตเห็นว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงมากรุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นปีนี้เป็นปีแรกในไม่รู้นานเท่าไหร่นะฮะที่ว่าถึงฤดูหนาวแล้วมันยังไม่หนาวเพราะว่าลมมรสุมเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นนะเวลาฝนตกมากขึ้นนะไอ้อย่างเงี้ยอีก100ปีเนี่ยมันจะรุนแรงจนกระทั่งเกษตรกรรมล้มเหลวหมดนะฮะปศุสัตว์ล้มเหลวหมดคนไม่มีอะไรจะกินนั่นหมายถึงฤดูกาลในการเก็บเกี่ยวในการปลูกมันผิดหมดเลยไปหมดเลยแปรปรวนหมดเลยแล้วอีก100อีก200 300ปีเนี่ยมันจะแห้งแล้งไปหมดเลยเวลาฝนตกจะตกรุนแรงมากแต่น้ำท่วม 3-4 วันแล้วก็แห้งแล้งไปทั้งปีนะอย่างตอนนี้เราก็เริ่มเจอบ้างแล้วเนี่ยเริ่มเจอแต่มันจะรุนแรงกว่านี้อีกมันจะรุนแรงกว่านี้อีกเป็นพันเท่าเป็นพันเท่าเลยเป็นพันเท่าคือหมายถึงว่าเรายังแก้ได้นะตอนนี้ที่จะไม่ให้เกิดเป็นพันเท่าหรือตอนนี้แก้ก็ไม่ได้แก้ได้ตอนนี้ว่าไม่ให้เกิดพันเท่าค่ะแต่เกิดมากกว่านี้เป็น10 20เท่าแน่นอนเกิดอยู่แล้วแต่มนุษย์ยังอยู่ได้ใช่ไหมอาจารย์ยังพออยู่ได้นะแต่จากการ projection ที่ดีที่สุดว่าถ้าพูดว่าเราปล่อยไปอย่างนี้นะฮะสุดท้ายเนี่ยโลกเราจะมีมนุษย์อยู่ได้แค่ประมาณ500ล้านคนเรามนุษย์พวกนี้จะต้องอยู่บริเวณไซบีเรียกับแคนาดาประเทศไทยประเทศอินเดียประเทศอะไรแถวนี้จะเป็นทะเลสาบไปหมดในทะเลทรายไปหมดนะออสเตรเลียเป็นเกาะจะเป็นเกาะที่แห้งแล้งเราจะเป็นเกาะแรกที่มีไฟบรรลัยกันเพราะว่าพอทุกอย่างมันแห้งแล้งเนี่ยพอมีฟ้าผ่าลงมา
มันก็ไฟไหม้ทันทีเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีไฟบรรลัยกันเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้าผมว่าทุกอย่างมันแห้งแล้งนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าเรายังไม่แก้อะไรเลยนะปัจจุบันเรายังดำเนินชีวิตของเรานี้ไปเรื่อยก็รู้สึกว่ามันจะเป็นดำเนินอย่างนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะไม่มีทางแก้ไม่เห็นการประชุมแต่ละทีไม่เห็นแก้อะไรได้เลยเกี่ยวตัวประชุมล่ามันเลิกแล้วมันทำอะไรไม่ได้สิ้นปีนี้จบแล้วไม่มีใครทำการประชุมที่ดูห้าทำอะไรไม่ได้มันไม่มีใครยอมนะอเมริกาถ้าจะลดเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่ปล่อยเยอะมากถ้าจะลดนี่เศรษฐกิจเขาพังนะจีนจะยอมลดหรือเปล่าถ้าอเมริกาไม่ลดจีนไม่ยอมถ้าจีนลดอินเดียลดเศรษฐกิจเขาก็ยังล่าหลังอยู่แล้วนักการเมืองทุกว่าเป็นเรื่องของภายหน้าไม่ใช่เรื่องของตัวเขาเองปัจจุบันนี้ก็ช่างมันไปตามเพื่อได้คะแนนเสียงได้คะแนนให้อยู่รอดไปก่อนเราสำหรับประเทศไทยเราไม่ควรทำอะไรมากเพราะเราประเทศไทยเราเล็กมากผลที่เราทำมีน้อยมากเราควรจะเอนจอยพยายามทำเศรษฐกิจให้เราเจริญที่สุดนะฮะเราอาจจะในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์ในช่วงเวลาสมมติว่าอีกสัก100ปีนี่เราอาจจะต้องการนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามหาพันธุ์พืชใหม่ๆโดยการใช้ genetic engineering เนี่ยนะฮะในการที่ปลูกข้าวโดยใช้น้ำน้อยที่สุดปลูกข้าวในที่ดอนโดยได้ผลผลิตดีอะไรแบบนี้นะฮะจะช่วยให้เราอยู่รอดได้นานขึ้นคนไทยแต่ถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะฮะมันไม่มีอนาคตสำหรับชาวโลกค่ะโอ้ไม่ใช่เรื่องน่าขบขันเลยนะคะพี่ตู่ไม่ใช่เรื่องน่าขบขันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องตระหนักแล้วโลกไม่ได้สิ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่ามันจะทอดเวลาไปอีกเป็น100ปีเป็น200ปีถ้าสิ้นวันพรุ่งนี้เป็นข่าวดีค่ะคือจบไม่ต้องทรมานไม่ต้องทุกข์ทรมานพี่ตู่ก็ไม่รู้ท่านอายุเท่าไหร่นะไม่อยากถามรู้บนออทีวีแต่ว่าถ้าขนาดผมนี่นะผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เพราะว่าผมอยู่ได้เป็นอย่างมากกว่า10ปีนะมันไม่แคร์เพราะว่าโลกก็ยังเป็นอย่างนี้พอสมควรอย่างมากก็เดือนมีนาอาจจะเป็นหน้าหนาวเดือนพฤษภาอาจจะมีหิมะตกแค่นั้นเองซึ่งประหลาดดีนะแต่ว่ามันไม่ได้กระทบกับผมมากนะแต่ว่าลูกผมเริ่มกระทบมากตอนเขาแก่ถ้าเขามีลูกนะหลานเนี่ยหลานนี่จะตายไม่สบายเลยเพราะว่าอุ่นเขาเรียกอะไรภูมิต้านทานในร่างกายไม่สามารถรับได้ไม่ใช่คือสภาพมันอยู่ไม่ได้คือสังคมมันล้มเหลวอ่ะใครมีปืนใครยิ่งใหญ่คุมมันทุกอย่างทรัพยากรลอยออเดอร์มันเบรกดาวน์หมดถึงตอนนั้นคืออาหารการกินไม่มีต้องแย่งกันกินแย่งกันสิเพื่อความอยู่รอดเหมือนในหนังอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เท่าที่ผมดูการไม่ในนี้ไม่ต้องการให้คนแตกตื่นนะฮะแต่เป็นความจริงว่าดูการประชุมนานาชาติดูสิแต่ละคนเถียงกันอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าตัวกลัวว่าประเทศตัวเองจะเสียเปรียบแต่คนที่เอาเปรียบที่สุดคืออเมริกาและยุโรปนะตัวเองทำบรรยากาศเสียหายมาตอนนี้ไม่ยอมตอนนี้จะบังคับเป็นประเทศที่ยากจนกว่าไม่ต้องพัฒนาคือพวกฝรั่งเนี่ยนะเป็นชนชาติซึ่งเอาเปรียบคนมากกว่าพวกเราเอเชียหรือแอฟริกาเยอะต้องอย่าไว้ใจนะคือฝั่งตะวันตกทำแต่ว่าฝั่งตะวันออกเราเป็นคนรับมือตอนนี้ไอ้ตะวันตกจะบังคับให้ทางตะวันออกว่าอย่าเผาผลาญเยอะแต่ตัวเองทำตัวเองทำมาแล้วทำมาเยอะแยะแล้วไอ้การผลเสียจากบรรยากาศของโลกมาจากฝั่งตะวันตกทั้งนั้นนะอาจารย์อันนี้สิ่งที่เราพูดกันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขเนี่ยในอีกประมาณ100ปีข้างหน้ามันก็จะต้องเกิดผลกระทบแน่นอนขึ้นอีก10ถึง20เท่าถึงแก้ไขอีก100ปี200ปีข้างหน้าก็กระทบหนักแต่มันก็จะมีอะไรที่เราคิดค้นใหม่ๆที่จะป้องกันได้ใช่ไหมคะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นด้วยอาจจะมีแต่เป็นความหวังที่ลมๆแรงๆเพราะตอนนี้เนี่ย ตอนนี้ที่ว่าแต่ละโปรเจกต์ที่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเขาพยายามคิดกันนะฮะมันไม่มีโปรเจกต์ใดซึ่งสามารถที่จะแก้คิดแล้วแก้ปัญหาได้คือยังไม่ทันสร้างอ่ะก่อนอื่นคิดก็เห็นได้ชัดว่าต้องมีผลเสียอย่างนี้ตามมาแล้วโปรเจกต์พวกนี้สร้างแบบนี้เรียกว่าเป็นเทอร์ราฟอร์มิงนะคือหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกนะมันไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆนะไม่มีเงินในโลกนี้เพียงพอที่จะทำให้ประเทศพัฒนาแล้วรับไปได้ไม่มีเงินนาซาอย่างเงี้ยเขาพยายามนาซาจะล้มละลายอยู่แล้วนะนาซาบัตรเจ็บตัดหมดแล้วล้มละลายแล้วตัวทำลายหลักคือนาซาด้วยนะ อย่าไปหวังเลยนาซาองค์กรที่ไม่มีความหมายแล้วตอนนี้นะ ในโลกนี้ฟังแล้วอาจจะดูหดหู่นิดนึงคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังดูซิว่าแล้วในมุมของนักเศรษฐกิจนะคะนักธุรกิจเขาจะมองยังไงบ้างหรือว่ามองในมุมของทางคุณวรวรรณนะคะมองปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เจอไปนะคะว่าเรื่องของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติพอสมควรทีเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ